ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้ Cooking Guru สนุกมากๆคุณผู้ชมเรามีเชฟนะคะเป็น Private Chef จากประเทศฝรั่งเศสเลยชื่อเชฟเฟเดริกค่ะเขาจะมาทำเมนูโดนัทแบบฝรั่งเศสกับนานาระหว่างที่นานาเตรียมของอยู่นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมพร้อมๆกันเลยช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่แถวๆบริเวณหน้าบ้านของคุณจุ๋มคุณผู้ชมครับคุณจุ๋มเนี่ยเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะคุณผู้ชมครับคุณจุ๋มบอกว่าทำให้สามีรับประทานสามีเขามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่ดีคุณจุ๋มก็เลยทำเมนูน้ำพริกกะปิเอาผักไปต้มกับกะทิทำให้ผักดูน่ากินน่ากินหอมอร่อยสามียอมกินผักกับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูนี้ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรไปชิมกันครับฉันถามหน่อยสิทำไมป้าจุ๋มถึงต้องใช้กะทิอัมพวามาต้มกับผักล่ะเวลาเราเอาผักได้ต้มไปกับกะทิมันจะมีความหวานจากผักแล้วมีความมันจากกะทิค่ะเมื่อได้ทานพร้อมกับน้ำพริกกะปิด้วยแล้วทำให้ยิ่งเข้ากันเลยค่ะงั้นก็ขออนุญาตชิมหน่อยนะคะผักนุ่มหอมอร่อยกลมกล่อมจริงๆเหมือนอย่างที่คุณจุ๋มบอกเลยคุณจุ๋มอาจารย์จะขอดูเคล็ดลับในการทำผักสำหรับรับประทานคู่กับน้ำพริกตำลับนี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ละค่ะอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะคะใส่เกลือก่อนค่ะใส่เกลือค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตแล้วก็บรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะคะโอ้ยกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมแล้วทำไงต่อป้าจุ๋มนี่ละค่ะอาจารย์ใช้ขวดเดิมนะคะใช้ขวดเดิมค่ะอัมพวากะทิ 100% นะคะอันนี้จะเพิ่มเกลือนิดหน่อยนะคะอาจารย์จะต้มพร้อมกันหมดไหมคะไม่ค่ะอาจารย์เหรออันนี้จะสีอ่อนกว่าค่ะผักจะใส่ก่อนอ๋อถ้าผักสีอ่อนเธอก็ใส่ก่อนโอ้ค่ะป้าลวกทีละอย่างเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะมะเขือปอกอ๋อมะเขือปอกนี่ก็มาใส่อย่างอื่นมะใส่มะระด้วยถั่วฝักยาวผักก็ดูน่ารับประทานเนาะใส่กะหล่ำปลีแล้วก็ถั่วพูโหน่าทานมากเลยอ่ะทำให้ผักดูดีเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกกะปิผักต้มค่ะค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้ขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจุ๋มนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทแล้วก็กิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกด้วยนะครับรับเลยค่ะและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี